อันนี้พิเศษนะครับอันนี้พิเศษเพราะว่าเป็นตันโตที่มีใบค่อนข้างหนานะครับเขาจะเรียกว่าโยโรอิโดชิตันโตครับผมนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยคือเป็นสำหรับไว้เจาะกรอบเจาะกรอบซามูไรเป็นการติดไว้เดี๋ยวเขาไม่ให้เราลง TikTok เอาเป็นว่าก็โชว์ได้ครับโชว์ได้นะคือผมไม่รู้อ่ะก็โชว์ได้แต่เพื่อนๆต้องเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เยอะๆก็คือชุดกรอบซามูไรเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงครับนะฮะอันนี้ก็คือแบบมันแข็งแรงมากจอกกรอบจอกกรอบแล้วที่เห็นอย่างเงี้ยโอ้โหดูฮาร์มอนยังโอ้โหสวยงามเพราะว่าเขามีการทำความสะอาดมาแล้วนะฮะแล้วได้ไปเซอร์มาจากญี่ปุ่นด้วยอ่าฮาร์มอนถ้าเกิดเราสะสมดาบซามูไรเนี่ยควรจะมีใบเซอร์มาจากที่ญี่ปุ่นนี่เราทราบไหมฮะว่าค่าทำความสะอาดใบดาบญี่ปุ่นเนี่ยเป็นราคามาตรฐานที่เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาหลายสิบปีแล้วนะ คือว่าคิดเป็นนิ้วเป็นนิ้วทำความสะอาดนิ้วละ100 US โอ้โหค่าขัดดาบนี่แหละค่าขัดดาบ ครับโหนี่คือไปเอาตะลุงที่รับมีดตามตลาดมาไม่ได้นะครับไม่ได้นะเดี๋ยวดาบเป็นรอยนี่อันนี้ก็จะเป็นใบเซอร์นะของแต่ละใบดาบเลยคือดาบญี่ปุ่นเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่ใบนะแต่ส่วนประกอบอื่นๆเนี่ยเขาถือเป็นแอคเซสซอรีนะครับก็คือว่าสามารถจะเอามาประกอบในยุคอื่นได้อย่างใบอันนี้เนี่ยก็มีอายุประมาณสัก300ปี300ปีแล้ว300ปีแล้วยังโอ้โหยังเช้งวับอยู่เลยนะฮะคือดาบญี่ปุ่นเนี่ยข้อแตกต่างกับดาบของประเทศอื่นเนี่ยคือถอดได้ทุกส่วนครับนะฮะโดยที่ว่าสิ่งที่ยึดดาบญี่ปุ่นเนี่ยมีแค่ไม้เล็กๆชิ้นเดียวคือไม้ชิ้นนี้พอเราถอดปุ๊บเนี่ยก็จะแยกเป็นส่วนๆคือรื้อได้ทั้งดาบเลยรื้อได้ทั้งดาบเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่แพงที่สุดหรือมีคุณค่าที่สุดเนี่ยก็คือใบดาบถึงแม้ว่าตัวแอคเซสซอรีเนี่ยจะเป็นทองคำจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ยังไงเนี่ยความแพงอยู่ที่ใบเพราะว่าใบดาบเนี่ยมันเป็นงานของศิลปินมีชื่อครับซึ่งเขาสามารถจะย้อนกลับไปถึงว่าใครเป็นคนตีใบดาบเล่มนี้ได้นะเพราะว่าเขาจะส่วนใหญ่เขาจะสลักชื่อไว้ครับที่ก้านดาบสมกับเป็นญี่ปุ่นจริงๆที่ออกแบบของอะไรมาก็สามารถจะแยกชิ้นครับแยกชิ้นเพื่ออะไรครับเขาเรียกว่าเอาไว้เผื่อเสียเปลี่ยนอย่างเงี้ยเหรอครับเปลี่ยนได้ด้วยซ่อมได้ด้วยแล้วก็คือใบดาบเนี่ยบางทีมันตกทอดมาจากบรรพบุรุษพอเปลี่ยนยุคเปลี่ยนคนเนี่ยบางทีเขาก็อยากจะไปทำในลักษณะสไตล์ของเขาแต่ว่าต้องเก็บใบดาบเก็บใบดาบไว้แล้วผมก็ไปหาด้ามหาอะไรอย่างนี้มาเองใบดาบต้องเป็นของปู่ทวดเป็นของประจำตระกูลนี้ดีกว่าบางทีเนี่ยคือเขาไม่ให้ขายใบดาบหรืออะไรยอมตายซะดีกว่าเพราะจะเก็บเป็นมรดกให้ลูกหลานโอ้ว้าวครับเอาจริงๆถ้าไม่คิดว่าค่ารับดาบแพงก็อยากจะลองเอามาแทงอะไรหนาๆโชว์เหมือนกันนะครับอันนี้แค่รุ่นเล็กดาบซามูไรรอบหน้าจะเป็นแบบไหนติดตามดูคลิปต่อไปได้เลยครับ